วันนี้จะให้ดูวิธีการจุดไฟเตาเผาถ่านอีกหนึ่งรูปแบบนะครับวิธีนี้ผมไม่ได้จุดมานานเป็นปีแล้วเพราะว่าเราไปจุดในเตาซะส่วนมากแต่วิธีเนี้ยถ้าเราชำนาญแล้วมันก็จะสะดวกนะครับมันอยู่ที่ขั้นตอนการเลี้ยงไม้ล้วนๆเลยสำหรับการเผาถ่านจะทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จการเลี้ยงไม้สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็การจุดไฟหน้าเตาจุดไฟให้ติดดีๆเท่านั้นเองวิธีนี้จะง่ายกับการเก็บถ่านก้นเตานะครับเพราะว่ามันมีทั้งขี้เถ้าทั้งฝุ่นผงต่างๆเวลาเราเก็บมันก็จะฟุ้งขึ้นมาผมจะทำคาดอันเล็กๆเอาไว้โกยถ่านบริเวณก้นเตามันจะทำให้ร่องเตานั้นมันโล่งเวลาอากาศมันเข้าไปมันก็จะถ่ายเทได้ดีขึ้นนะครับขั้นตอนนี้มันดีที่ว่าเราไม่ต้องไปปะทะเปลวไฟปะทะควันเวลาเราจุดไฟขึ้นมาในเตามันจะฟุ้งขึ้นมาตอนนั้นเราต้องรีบเลี้ยงไม้ให้ทันนะครับแต่ถ้าอันเนี้ยเราเลี้ยงไม้ให้มันเต็มไปเลยแต่ว่าด้านหน้าเตาจะต้องเป็นไม้ที่แห้งสนิทเลยนะครับต้องติดไฟดีพอสมควรแล้วเราก็ต้องเอาไม้เชื้อไฟก้นเตาให้มันติดไฟที่แน่นอนเวลาจุดไฟแล้วก็จุดตรงบริเวณหน้าเตาก่อนนะครับให้มันแน่ใจว่าติดแน่นอนแล้วก็เป็นไม้แห้งสนิทแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปนะครับหรือจะผสมเศษรองเท้าเก่าเศษยางรถเก่าก็ได้ให้มันเป็นเชื้อไฟให้มันติดดีๆนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดันเข้าไปดันเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะครับถ้าเราดันเข้าไปทันทีอ่ะมันจะดับเพราะว่าเหมือนอากาศมันตีออกมานะครับอากาศในเตามันอากาศมันวนมันจะทำให้ไฟที่เราจุดหน้าเตานั้นมันดับได้เราค่อยๆดันเข้าไปแต่ถ้าไม้แห้งอย่างเงี้ยมันติดแป๊บเดียวเองนะครับไม่นานพอติดดีแล้วเราก็ดึงท่อนฟืนที่เราจุดออกมาได้เลยถ้าฟืนในเตามาติดดีแล้วแบบนี้เมื่อไฟในเตาติดดีแล้วเราดึงฟืนออกมาหมดแล้วส่วนในเศษที่มันเป็นสะเก็ดไฟเป็นท่อนฟืนเล็กๆที่มันแตกอยู่เราก็ดันเข้าไปนะครับใช้ไม้ดันหรือใช้อะไรก็ได้ดันเข้าไปดันเข้าไปให้มันติดกับฟืนด้านในนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาอิฐบล็อกมาปิดแล้วก่อนที่เราจะเลี้ยงไม้เราเอาดินมาแช่น้ำไว้ก่อนนะครับแช่น้ำให้มันเปื่อยๆให้มันเหนียวๆนุ่มๆพอที่เราจะฉาบได้เราไปผสมเศษหญ้าเศษฟางอะไรก็ได้นะครับเอามาฉาบพอฉาบเสร็จแล้วเราก็โกยเศษดินเศษขี้เถ้าบริเวณนั้นแหละครับเอามาปิดไว้แล้วก็เหลือเป็นรูเล็กๆช่องเล็กๆเอาไว้นะครับแล้วเราก็ปล่อยไว้สักแป๊บนึงแล้วเราก็รอดูว่าถ้าไฟมันติดฟืนดีแล้วเราก็ปิดฝาถังด้านบนเลยพอปิดฝาถังแล้วเอาทรายกบดีแล้วเราก็รอดูอีกสักครู่นึงถ้าควันมันไหลออกมาทางป่องควันอย่างสม่ำเสมอดีแล้วนั่นหมายความว่าไฟในเตาก็ถือว่าติดดีแล้วถ้าเผาในช่วงเย็นช่วงหัวค่ำผมจะเก็บน้ำส้มคนไม้นะครับเพราะว่ากระบวนการการทำงานของมันก็จะไปเสร็จสิ้นในช่วงค่อนแจ้งหรือช่วงเช้าพอดีประมาณตีห้ากว่าแล้วก็มาเช็คดูถ้าไม่มีปัญหาอะไรมีปริมาณน้ำส้มคนไม้ที่เยอะแล้วเราก็ยกท่อควันออกก็ปล่อยมันเบิร์นสักแป๊บนึงหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลย